มาดูที่ว่าเพลงเงาะเป็นยังไงเพลงเงาะเป็นยังไงนะฮะอ้าวเงาะดูทางดูที่ตัวหนังสือด้วยเงาะนะฮะถ้าเพลงตัวเล็กไปนิดนึงก็เข้ามาใกล้ๆนิดนึงนักเรียนเข้ามาใกล้ๆนิดนึงดูที่เนื้อเพลงนะครับที่เนื้อเพลงอ่านตามครูเงาะน้อยเงาะใหญ่ไปคึกคึกอึกกระทึกเลื่อนลั่นสนั่นป่าเต้นโลดลากเลือกเลือกตาตบขาเขย่งเก่งก่อยจับจับปังปังประดังเสียงดังแผ่นดินจะเอียงสุดด้อยกวัดแกว่งบอเราเป่าลูกลอยถูกนกตกพลอยแย่งกันพลูนักเรียนดูจากเนื้อเพลงนะครับอันนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์นะครับถามว่าพระราชนิพนธ์ก็คือใครเป็นคนแต่งครับถ้าบอกว่าพระราชนิพนธ์ผู้แต่งก็คือต้องเป็นพระเจ้าอยู่หัวต้องเป็นพระเจ้าอยู่หัวขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชนิพนธ์บทละครนี้เขาเรียกว่าบทละครในเรื่องอะไรครับเงาะป่าเงาะป่านะครับเขาก็บอกว่าเงาะน้อยเงาะใหญ่เมื่อกี้เนี่ยคนที่เต้นเนี่ยที่ออกมาเต้นเนี่ยเป็นเงาะไงเมื่อกี้เป็นเงาะสมมุตินะเงาะน้อยเงาะใหญ่เมื่อกี้เนี่ยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เงาะไปไงฮะไปคึกคึกคือเวลายกทัพเวลายกพวกไปเนี่ยเสียงมันก็จะเป็นไงอึกกระทึกคึกโครมเงาะน้อยเงาะใหญ่ไปคึกคึกคึกอาการคึกเป็นไงม้าคึกนะอึกกระทึกอึกกระทึกกับเสียงดังหรือเสียงไม่ดังดังอึกกระทึกเสียงอึกกระทึกไปหมดอย่างเมื่อกี้เนี่ยเงาะออกมาเยอะๆอ่ะเสียงก็จะเป็นไงอึกกระทึกไปหมดอึกกระทึกเลื่อนลั่นสนั่นป่าเต้นเมื่อกี้ที่เรียนเต้นน่ะเต้นโลดลากเลือกเลือกตาพวกเงาะนี่ตาจะเป็นไงพวกตาเลือกอ่ะตาโตเลยตาเหลือกเต้นโลดลากเลือกเลือกตาตบขาด้วยแล้วเต้นก็มีตบขาตบขาขย่งเก่งก่อยจับจับปังปังเสียงเนี่ยโอ้โหอึกกระทึกคึกโครมเลยโคมคลามปึงปังเลยจับจับปังปังประดังเสียงดังแผ่นดินใจเอียงโอ้โหคึกคักมากเสียงดังมากเสียงดังเสียงดังปานว่าแผ่นดินจะเอียงสุดแผ่นดินจะสุดเลยแผ่นดินจะเอียงสุดด้อยกวาดแกว่งบอเราเป่าลูกลอยก็คืออาวุธของเขาอะนะเป่าลูกเป่าถ้าเราอะไรมันเรียกไม้สางนะเป่าไม้สางเป่าเป็นอาวุธของเขาเป่าไม่ถูกอะไรถูกอะไรครับถูกนกครับถูกนกตกพลอยแย่งกันพลูทำไมถึงแย่งอ่ะเพราะคนป่าเงาะเนี่ยไปกันเยอะไหมเยอะไปกันโอ้โหป่าดังคึกคึกโครมไปหมดเลย
เวลายิงนกในตัวพอนกตกก็เป็นไงวิ่งแย่งกันเรามาร้องเพลงนี้ร้องตามครูนะครับเงาะเงาะน้อยเงาะใหญ่ไปคึกคึกเงาะน้อยเงาะใหญ่ไปคึกคึกดีมากต่อไปอึกกระทึกเลื่อนลั่นสนานป่าอึกกระทึกเลื่อนลั่นสนานป่าเต้นโลดลากเลือกเลือกตาตบขาขาเย่งเก่งก่อยดีมากจับจับปังปังป่าดังเสียงดังแผ่นดินจะเอียงสุดด้อยกวาดแกว่งบ่อเหล่าเป่าลูกลอยถูกนกตกพลอยแย่งกันพลูอันนี้ครับถ้าเป็นทํานองเขาเรียกว่าทํานองกล่าวนอกมีเพลงที่เขาร้องกันอยู่เพลงก็คือเพลงกล่าวกีฬาพวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญเขี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นย่อนะบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่นักเรียนยังเล็กอยู่อาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแต่นั่นคือเพลงกล่าวกล่าวอะไรรู้ไหมกล่าวกีฬานะพวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญพอเป็นกล่าวเงาะก็เงาะน้อยเงาะใหญ่ไปคึกคึกเที่ยวชาญทิ้งชัยไม่ย่นย่อก็อึกกระทึกเลื่อนลั่นสนานป่าเห็นไหมนี่คือเพลงกล่าวกีฬาถ้านักเรียนโตไปต่อไปก็จะมีแข่งกีฬาก็จะเปิดเพลงนี้จะได้จำได้ว่านั่นคือเพลงในจังหวะกล่าวจังหวะกล่าวนอกเพลงก็เพลงกล่าวกีฬาเพลงนี้คือจังหวะกล่าวนอกเพลงกล่าวอะไรครับกล่าวเงาะนะฮะนักเรียนฟังอีกสักนิดนึงว่ากระสวนจังหวะกล่าวนั้นเป็นอย่างไรจังหวะกล่าวก็คือตุ่ม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 นะครับจังหวะกล่าวนอกนะตุ้ม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 ขาเย่งเก่งก่อยเตรียมจับจับปังปังประดังเสียงทางแผ่นดินจะเอียงสุดดอยปัดแกว่งพอเราเป่าลูกลอยถูกนกตกลอยแย่งกันพลูน
วันนี้ก็เราก็ได้รู้เกี่ยวกับจังหวะหนึ่งในกระสวนจังหวะหลายๆจังหวะที่เราได้เรียนไปนะครับจังหวะในวันนี้ก็คือจังหวะกราวนอกนะฮะใช้ในเวลาที่จะยกพลละลิงหรือพลเงาะอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพลงที่ร้องในวันนี้ก็เพลงกราวนอกนะครับก็หวังว่านักเรียนคงจะได้ในเรื่องของจังหวะนะฮะแล้วก็ลักษณะท่วงท่าการเต้นเงาะบ้างเล็กน้อยเอาละครับสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีในวันนี้ก็คงจะไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ